สวัสดีค่ะพบกับแพรมาดามควีนส์ลอสเองนะคะวันนี้คุณไม่ได้เข้าผิดช่องถูกช่องแล้วแค่แพรตัดผมเปลี่ยนหลังคาทรงหัวใหม่ไม่ได้แปลว่าคุณดูดวงกับปุ๊ดเด็กที่ไหนอยู่นะไม่ใช่แพรเองเขาไงอ่ะวันนี้ก็จะเป็นดวงรายเดือนของเดือนเมษานะคะสำหรับคนเกิดทั้ง7วันเหมือนเดิมโดยเฉพาะรอบนี้เนี่ยและน่าจะเป็นครั้งต่อๆไปนะคะต้องบอกกันเลยว่าการเงินการงานเพราะสุขภาพยังอัปเดตเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคลิปของคนเกิดวันไหนเนี่ยยอดวิวเยอะเป็นพิเศษนะคะครั้งถัดไปแพรจะลงของคนเกิดวันนั้นก่อนนั่นเองนะคะดูตามยอดวิวจะเม้นจะแชร์จะอะไรกันได้แล้วแต่เลยนะคะเพื่อที่คุณจะได้เป็นที่หนึ่งในรอบหน้านั่นเองค่ะและเหมือนเดิมเลยไพ่ทั้งหมดพร้อมบริการพร้อมดูดวงกับคุณแน่นอนนะคะอ่ะจะเป็นยังไงดวงของคุณมีอะไรอัปเดตจัดกันเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคนเกิดวันอังคารค่ะวันนี้จะเป็นดวงรายเดือนเมษาของคุณนะคะซึ่งแพรจะใช้ไพ่เหมือนเดิมเลยคือไพ่จำนวน5ใบนะคะโอ้คนเกิดวันอังคารแลดูไพ่ดีเด้อแต่จะดีตลอดรอบฝั่งไหมเราต้องมาฟังกันนะคะคนเกิดวันอังคารอ่ะต่อด้วยความรักนะคะ5ใบแรกจะเป็นดวงความรักคนโสดมีคนคุยอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะมันคืออย่างเดียวกันนะคะเพราะถือว่าคุณยังไม่ได้แบบพัฒนาหรืออะไรยังไงนะอู้แต่ดูเหมือนคุณก็จะไม่ได้พัฒนานะดูจากทรงแล้วอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเมามอยอันนี้ก็จะเป็นดวงความรักของคนมีคู่มีแฟนนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างมาจ้าเอ๊ะทำไมแลดูมีไพ่ท้องอีกแล้วสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะในเดือนเมษายนนี้ไพ่ที่คุณได้นะคะก็จะมีไพ่2ถ้วยเด็กเหรียญเมจิเชียนคิงดาบแล้วก็จัดจ์เมนต์นะคะสิ่งที่แพรอยากจะแนะนำเนี่ยคุณมีโอกาสได้ทำงานใหม่ๆที่ค่อนข้างจะดีนะคะดีชนิดที่แบบว่าก้าวกระโดดก้าวไกลไปข้ามนำคนอื่นเลยก็ว่าได้แบบนั้นตรงนี้ต้องพูดก่อนว่าคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่ตรงสายงานไม่ตรงสายก็ได้หมดแต่มันจะทำให้คุณเนี่ยได้มีอะไรในทางที่ดีมากขึ้นนะคะตามความพอใจอยู่นั่นเองดังนั้นถ้าคุณเคยแคร์ใครว่าเอ๊ะคนนี้นินทาฉันคนนั้นว่าร้ายฉันมันจะไม่มีใครทำอะไรแบบนั้นได้อีกแล้วนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะต้องพูดเลยค่ะว่านอกจากโอกาสดีๆตรงนี้จะมาแล้วนะคะก็อยากจะให้ทบทวนค่ะว่าคุณเนี่ยมีสิ่งอะไรที่ยังอยู่ในใจอยากจะปรับปรุงพัฒนากับมันอีกไหมนะคะซึ่งตรงนี้แพรก็แนะนำว่าอยากให้คุณทุ่มเทให้สุดเลยนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยพูดก่อนเลยว่าคุณจะได้ดีเพราะคำพูดด้วยได้ดีเพราะคำพูดดังนั้นอำนาจอยู่ที่ปากก็ไม่ได้แปลว่าให้คุณเอาปากไปเรียนหรืออะไรทำอย่างอื่นนะอย่าคิดลึกตรงนี้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนค่ะก็เอาเป็นว่าจังหวะดีๆมีแล้วนะคะสายอาชีพที่ดีโอตอบยากเพราะว่าในนี้ judgment จะเกี่ยวกับพวกงานอาสาจะเป็นกู้พงกู้ภัยอะไรอย่างนี้ก็ได้งานอาสาจิตกรงานฟรีไม่ฟรีได้หมดเลยเกี่ยวข้องกับไอทีวิศวะก็ได้นำเข้าส่งออกซึ่งแพรู้สึกว่ามันได้หลายอาชีพแต่แนะนำเป็นภาพรวมแบบนี้ก่อนละกันนะคะคนเกิดวันอังคารว่าคุณจะได้ดีเพราะปากและคุณจะได้ผู้ใหญ่ที่เขาเก่งๆเนี่ยช่วยเหลือซัพพอร์ตและให้โปรเจกต์บางอย่างมาด้วยเหมือนกันนะคะและสิ่งที่สำคัญถ้าคุณเคยเจอการที่แบบว่าไม่ได้รับการยอมรับหรือคุณพยายามส่งเรื่องอะไรไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันช้ามันดีเลย์สิ่งที่คุณรอคอยจะได้นะคะใครที่ดูจะยกย้ายเดินทางไปไหนทำอะไรงบตกเบิกเงินตกเบิก judgment ถือว่ามาแล้วและกำลังจะได้นะคะส่วนสิ่งที่ต้องระวังเลยเนี่ยได้ดีเพราะคำพูดก็จริงแต่ก็ระวังเสียเพราะคำพูดดังนั้นใช้ในทางที่ถูกอย่านินทาอย่าเมามอยจะดีที่สุดและเปลี่ยนเป็นการสร้างผลงานด้วยตัวเองนะคะทำอะไรคิดวิเคราะห์แบบคิงดาบมีสมองหน่อยแล้วก็สติสมาธิสำคัญนะคะคนเกิดวันอังคารขาแล้วก็สำหรับการเงินคุณอ๋อนิดนึงสำหรับคนที่ทำฟรีแลนซ์ธุรกิจส่วนตัวงานส่วนตัวนะคะช่วงนี้คุณจะต้องจัดโปรโมชั่นหน่อยจับโปรโมชั่นหรืออะไรที่เสริมโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณเล่นตามกระแสสักนิดนึงหรืออะไรสักอย่างอะค่ะก็แนะนำว่า
ทำได้เลยคุณจะได้ผลตอบรับฟีดแบคที่ดีมากขึ้นด้วยมันอาจจะไม่ได้แค่มาในเรื่องเงินอย่างเดียวอาจจะมาพร้อมด้วยโอกาสใหม่ๆก็ว่าได้นะคะในนี้จะเป็นไพ่2ถ้วยเนาะก็ไพ่จะดูสวยๆนิดนึงสวยนะไม่ได้บอกว่าสวยนะโอเคก็ถือว่าไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีค่ะคนเกิดวันอังคารค่ะส่วนสำหรับใครกำลังสมัครงานใหม่แล้วก็1คุณมีโอกาสกลับไปทำที่เดิมหรือคนในที่ทำงานเก่าคนบางคนที่คุณไปสมัครงานแล้วไปเจอกับคนเก่าหมายถึงแบบว่าเขาเรียกว่าไงคนในบริษัทเดียวกันแต่ออกไปอยู่นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยกลับมาได้เจอการมีการได้รับความช่วยเหลืออยู่หรือมีการชักชวนไปทำงานร่วมกันได้อยู่นะคะแล้วก็สำหรับงานเนี่ยรองอีกอย่างนึงคือสมัครอีกอย่างได้อีกอย่างแต่ถามว่าผลสำเร็จดีไหมถ้าคุณไม่รังเกียจแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถก็ไปนะคะแต่สมมติว่าถ้าใครอยากทำงานที่ชอบจริงๆหรือเรียนจบมาไม่ตรงสายสมมติคุณเรียนบัญชีมาแต่อยู่ดีๆคุณอยากไปทำทางด้านนักร้องศิลปะหรืออื่นๆไปเลยที่ไม่เกี่ยวกับสายที่จบมาเนี่ยถามว่าได้ไหมได้นะคะขอแค่ใจคุณมาความชอบคุณได้แล้วคุณก็จับได้เลยนะคะคนเกิดวันอังคารการเงินนะคะมีโอกาสได้โชคลาภนะคะจังหวะโอกาสใหม่ๆพูดอะไรโปรโมทอะไรประกาศอะไรแล้วดีนะคะแต่ตรงนี้เป็นไปได้อย่าอวดมากก็ดีเพราะระวังเจ้ากรรมนายเวรจะมาในรูปแบบของเงินนะคะแบบเฮ้ยแกมียืมสักหมื่นหนึ่งไหมเฮ้ยเธอฉันเดือดร้อนจังเลยขอความช่วยเหลือหน่อยตรงนี้มีเงินแล้วก็เก็บไปบ้างก็ดีไม่จำเป็นต้องอวดไปกับแบรนด์เนมหรือสถานที่ท่องเที่ยวกินหรูอยู่หรูก็เก็บไปบ้างก็ดีนะคะก็เป็นการปลอดภัยให้กับตัวเองเนาะการเงินมีโอกาสเสียไปกับอุปกรณ์มือถือไอทีถ้าคิดจะซื้อจะซ่อมอะไรก็จัดการเลยนะคะได้มาฟุกๆเนี่ยก็ระวังหมดไปฟุกๆด้วยเหมือนกันคนช่วยใช้เยอะก็อย่างที่บอกค่ะจะนำเข้าไปฝากกองทุนอะไรเล็กๆน้อยๆรีบจัดการเลยโอกาสที่ดียังมีอยู่นะคะในช่วงนี้คนเกิดวันอังคารเนาะแล้วก็จังหวะการเดินทางเนี่ยอาจจะมีปุ๊บปั๊บอยู่เหมือนกันชนิดที่แบบว่าพูดคิดๆแล้วไปเลยหรือมีการเดินทางด่วนๆมีการไปกันเป็นหมู่คณะสัมมนาอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะจ๊ะสำหรับสุขภาพเมจิเชียนเข้ามาเนี่ยจริงๆเซตนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงนะนอกจากโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้อ่ะแต่คนวันอังคารที่ต้องระวังคือ1คำพูดแผลในช่องปากและฟันการเจ็บคอนะคะหรือบางทีภาพลักษณ์เราการที่เราต้องไปออกไปพรีเซนต์นำเสนออะไรเงี้ยสำคัญก็ไปดูรายละเอียดตรงนี้ให้ดีนะคะต่อมาไประวังโรคประจำตัวค่ะหรือใครมีบุตรหลานอะไรอาจจะแบบว่าติดกันเป็นทอดๆหลานเป็นเหาเราเป็นเหาต่อจากหลานอะไรอย่างนี้ตรงนี้ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่คิดจะมีลูกในช่วงนี้แนะนำว่าควรจะเข้าใกล้หมอเป็นอย่างดีนะคะหรือพยายามอย่าขาดยาพยายามอย่าขาดขั้นตอนบางอย่างลงไปเพราะมันกำลังจะมาถึงจุดที่สำคัญแล้วนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารเนาะเรากลับมาที่ความรักค่ะความรักเห็นชัดเจนคนโสดคนมีแฟนนะคะคนโสดกับคนมีคนคุยเนี่ยพูดได้เลยว่าโสดไปก่อนดีสุดเอาคนคุยก่อนดีกว่าคนคุยเนี่ยใครที่คุณกำลังจะถึงไคลแม็กซ์แล้วใครที่กำลังจะแบบว่าเฮ้ยถึงที่สุดแล้วระวังเขาเทหรือคิดแค่เพื่อนนะคะเพราะทัศนคติหรือความคิดบางอย่างมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆคุณก็ต้องทำใจแต่สิ่งที่คุณควรคุยกันแต่แรกคือคุณควรถามเจตนาเขาให้ดีนะคะมีโอกาสที่เขาจะขอออกแนวเฟรนด์วิธเบนเดฟิตสูงหรือขอแค่เพียงคู่นอนหรือต้องการแค่ซ่ำเย๋เรานะคะก็ได้อาจจะคิดแค่เรื่องตรงนั้นแล้วให้ความหวังเราอะไรหลายๆอย่างหรือบางคนเนี่ยจะคาดหวังจนมากเกินไปแปดดาบมาไงเห็นไหมระวังกับการที่คาดหวังจนมากเกินไป2ใบนี้ไม่ใช่ไพ่ดีเท่าไหร่นะก็เลยแนะนำว่าดังนั้นเนี่ยปล่อยวางดีกว่าค่ะเพราะพอเดทขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณมองให้ดีเดทมันเป็นการเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่คุณจะเห็นว่ามันมีพาร์ทิคขึ้นมาด้านหลังบวกกับแบ็คกราวด์สีของเดอะฟูลเนี่ยเป็นสีเหลืองแพรเลยมองว่าจบดีกว่าค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกำลังตกอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะเอาตัวคุณเองออกมาอย่าเป็นคุณอะ
อาจจะรู้สึกว่าฉันดูแย่ดูไม่มีคุณค่าเปล่าคุณค่าไม่ใช่เขามาตัดสินแต่ตัวคุณเองต่างหากที่เป็นคนคิดเรื่องคุณค่าของตัวเองนะคะยังไงก็ฝากไว้นิดนึงสำหรับคนโสดว่าอย่าเป็นของฟรีที่มีขาก็คุณมีขาเนี่ยคุณก็เลือกที่จะเดินออกมาได้หรือคุณจะอยู่กับที่เดิมเลือกเอาสำหรับคนโสดสนิทจ๋ามีโอกาสเป็นรักต่างชาตินะคะThe Moon เป็นอะไรได้บ้างเจอจากทะเลก็ได้ไม่ได้เจอจากปลาร้าอะไรอย่างนี้นะหมายถึงแบบว่าแบบของคาวของแบบแซ่บๆอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวแต่แพรหมายถึงว่าคุณมีโอกาสได้เจอจากโซนน้ำโซนทะเลได้งานตลาดนัดอีเวนต์กลางคืนร้านเหล้าร้านชิลได้หมดแต่ทางออนไลน์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยแนะนำเพราะดูเหมือนจะเป็นเรื่องเฉพาะเพศโดยตรงนะคะแต่ผู้ที่เข้ามาเนี่ยหรือชนีที่เข้ามาเนี่ยพูดได้เลยว่าลุคออกแนว smart girl smart guys นะคะก็สูงดูดีดูแลตัวเองดีคลิปลุคดูเฟรนลี่ขี้เล่นอย่างที่บอกค่ะไม่ว่าใครจะเข้ามาช่วงนี้อย่าเพิ่งคาดหวังว่าเฮ้ยฉันจะต้องครบเลยนะซ้ำเลยนะปั้มเลยนะไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณคิดแต่อีก2เรื่องหลังเนี่ยก็แล้วแต่ตกลงนะคะขอให้โชคดีในส่วนของคนเกิดวันอังคารที่มีแฟนแล้วจังหวะที่คุณจะมีลูกได้ไหมจริงๆแล้วมีนะแต่แพรแนะนำว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีการห่างกันบ้างหรือในเรื่องบางเรื่องเนี่ยทั้งคุณและแฟนต่างทำงานหนักต่างไม่ค่อยมีเวลาเจอกันหรือแม้แต่กระทั่งอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยยังไม่คุยกันเลยตรงนี้เป็นจุดที่น่าห่วงนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารสิ่งที่คุณจะดูแลเทคแคร์เขาได้เนี่ย The Empress ลองดูเป็นสิ่งที่ชอบการทรีตการเอาใจใส่เทคแคร์อ่ะการนวดก็ได้อาหารมื้อดีๆหรืออะไรที่แฟนเคยบอกว่าอยากได้อะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์เขานิดนึงนะคะเขาจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีเขานะเรายังไม่ลืมเขานะหรือบางอย่างเขาจะได้นึกถึงเรามากขึ้นด้วยคนเกิดวันอังคารค่ะส่วนของการเดินทางไกลร่วมกันมีนะคะแล้วก็มีโอกาสท้องนอกสถานที่มีโอกาสการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งหมั่นทำบุญยิ่งได้แต่ส่วนในช่วงนี้เนี่ยพูดถึงอีกอย่างนึงคือใครที่ทำธุรกิจร่วมกันกับคนรักนะคะก็มีโอกาสที่จะพัฒนางานต่อยอดกันไปได้เช่นกันค่ะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูสรุปส่งท้ายกันนะคะสำหรับสรุปส่งท้ายตรงนี้ก็มาดูกันค่ะว่าไพ่จะพูดเรื่องอะไรสรุปส่งท้ายนะคะอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะหามาได้มากแต่ก็ต้องเก็บไว้ด้วยก็ดีนะคะนี่นี้ขึ้นเหมือนกันเลยว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่มีทั้งคนชอบและไม่ชอบส่วนทริปเดินทางที่ตั้งใจไว้จะสำเร็จอยู่นะคะแต่อย่างที่แพรมองตรงนี้ระวังคนจะเข้ามาหาผลประโยชน์จากเราก็เลยแนะนำว่าอ่ะบางอย่างเราไม่โพสต์แชร์หรือแบบเราไม่อวดจนเกินไปเอาที่พอดีและดูแบบไฮไม่ใช่แบบดูชีพนะคะตรงนี้ก็สำคัญค่ะคนเกิดวันอังคารวางตัวดีชีวิตดีนะคะแล้วการเก็บเงินสำคัญการวางแผนอนาคตสำคัญใครที่มีปัญหาถามว่าจะกลับมาคืนดีต่อกันไหมจริงๆแล้วมีโอกาสอยู่นะคะจะได้คนกลางหรือมีคนที่คุณจะอาจจะต้องยื่นข้อเสนอบางอย่างเพื่อที่จะได้แบบกลับมาสานใจกันหรือกลับมาปรับความเข้าใจกันก็ถือว่าพอได้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะคนเกิดวันอังคารค่ะไว้คลิปหน้ามีอะไรก็กลับมาฟังและคอมเมนต์กันได้อ้ออีกนิดนึงฝากไว้ก่อนนะคะสามารถแชร์ดูได้หรือยอดสร้างยอดวิวเยอะๆก็ดีเพราะว่าแพรจะนับจากยอดวิวก่อนนะคะว่ายอดวิวของคนเกิดวันไหนเยอะก็อาจจะเอาของวันนั้นลงก่อนจ้าบ๊ายบายค่ะ